ีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเยือนที่จังหวัดนครราชสีมากันนะคะเพื่อไปดูสินค้าเกษตรที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในการพัฒนาผลผลิตคุณภาพเกรด A นะคะซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันส่งเสริมองค์ความรู้และตลาดรับซื้อจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างห้างแมคโครค่ะทำให้เกษตรกรที่นั่นพึ่งพาตัวเองได้และที่สำคัญมีรายได้อย่างยั่งยืนติดตามเรื่องราวดีๆนี้กับคุณพัชราพรคลายงานกันเลยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สวนกล้วยหอมทองจังหวัดนครราชสีมาค่ะเกษตรกรที่นี่ได้มีการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่เพื่อพัฒนากล้วยหอมทองให้มีคุณภาพที่ปลอดภัยค่ะและยังถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จที่มีการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานตรงใจกับคู่ค้าสามารถส่งขายให้กับห้างโมเดิร์นเทรดได้เส้นทางกล้วยหอมทองจากแปลงสู่ห้างจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะกล้วยหอมทองพืชเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรในอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมามานานกว่า7ปีเกิดขึ้นจากการปรับแนวคิดเลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยวและได้หันมาทดลองปลูกกล้วยหอมทองจนพบว่าเป็นพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและพื้นที่จึงเดินทางไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเพาะปลูกใหญ่ที่จังหวัดปทุมธานีและได้ทดลองนำมาปลูกเมื่อปี2559ปรากฏว่าได้มีผลผลิตดีเป็นที่ต้องการของตลาดก่อนที่จะกระจายความรู้ไปยังเพื่อนเกษตรกรและมีการรวมกลุ่มกันและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนจนกลายมาเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า50รายรวมพื้นที่กว่า800ไร่มีผลผลิตป้อนตลาด 10-15 ตันต่อวันซึ่งได้พัฒนามาตรฐานได้ตรงใจคู่ค้าและเตรียมพร้อมส่งจำหน่ายยังห้างโมเดิร์นเทรดอย่างแมคโครในปีนี้ด้วยพอดีเขามาส่งเสริมปลูกกล้วยนะครับเป็นกล้วยของทองเอ๊ะก็สนใจอยู่เพราะกล้วยเนี่ยมันเป็นพืชที่ไม่น่าจะปลูกยากนะก็ทดสอบดูแต่ก่อนแค่2ไร่เองนะครับ2ไร่มาขายได้ไร่ละ 70,000 นะครับตอนนั้นก็โอ้ก็ถือว่ามันตอบโจทย์มากสร้างความมั่นใจให้การปลูกและเพิ่มผลผลิตให้อีกเกษตรกรก็จะเหมือนกับมีโบนัสประจำปีเนาะรายได้เรามองเห็นอยู่แล้วว่าราคาเขาตั้งต้นให้เท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะสร้างผลผลิตตัวเองให้ได้กับราคาที่เขาต้องการครั้งแรกปีแรกก็ยังไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่าเราก็ยังไม่มีองค์ความรู้ปี2ปี3ก็ทำแล้วมันได้ผลจริงๆแล้วก็เลยว่าทำกล้วยมันก็สร้างรายได้ดีเราก็เลยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตลาดก็กว้างขึ้นก็สินค้าเราก็จะพยายามพัฒนามาตรฐานตามที่ตลาดต้องการจุดเด่นกล้วยหอมของเราก็มีความเหนียวนุ่มหนึบใครกินก็ติดใจครับอร่อยเห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นอีกหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณดุษณีชะรุมรำเกษตรกรท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องการยกระดับให้เป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติที่มีแคลอรี่ต่ำให้เป็นเมนูเพื่อคนรักสุขภาพจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลผลิตจนได้รับการรองรับมาตรฐาน GAP คุณภาพปลอดภัยซึ่งทุกวันนี้ส่งผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดนางรมออกสู่ตลาดได้รวมกว่า200กิโลกรัมต่อวันนับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและคนในชุมชนมานานกว่า30ปีทางฟาร์มไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะทางฟาร์มไม่ได้ใช้สารเคมีเลยก็เราก็มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคเนี่ยจะปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ 100% ค่ะจากความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาสินค้าจนถูกยอมรับในระดับท้องถิ่นและในวันนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาที่จะได้มีตลาดที่กว้างขึ้นโดยบริษัท CP Agra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งภายใต้แบรนด์แมคโครและบริษัทย่อยค้าปลีกภายใต้แบรนด์โลตัสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรับซื้อผลผลิตไปจำหน่ายยังห้างแมคโครช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและยังได้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าภายใต้โครงการอบรมยกระดับความรู้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสร้างโอกาสสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในหัวข้อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพิ่มคุณค่าสินค้าเกษตรไทยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งจำหน่ายยังห้างโมเดิร์นเทรดและเพิ่มความสามารถให้กับเกษตรกรก้าวสู่การเติบโตทุกครั้งที่เราเปิดสาขาใหม่นะครับเราก็จะมีการอบรมเกษตรกรในท้องถิ่นในจังหวัดนั้นๆ นะครับแล้วก็เพื่อจะนำสินค้าเกษตรท้องถิ่นนะครับเพื่อมาขายในสาขาเรานะครับการเปิดสาขาแต่ละครั้งเราก็จะให้ความรู้เกษตรกรนะครับไม่ว่าเรื่องคุณภาพเพื่อให้เข้าใจในการที่จะนำสินค้ามาขายในแมคโครนะครับความร่วมมือในเรื่องของแมคโครกับการส่งเสริมการเกษตรของโคราชนะคะถือว่าโค
คราชได้รับโอกาสแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะคะต้องขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสพี่น้องเกษตรกรทางโคราชจะมีตลาดที่แน่นอนมีรายได้ที่สูงขึ้นเขาก็จะมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนอกจากกล้วยหอมทองเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดนางรมแล้วยังรับซื้อผักใบเพื่อขยายพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้มีส่วนร่วมในการอุดหนุนสินค้าเกษตรกรไทยรวมถึงได้สินค้าคุณภาพตรงใจอย่างแน่นอนกว่าจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดีและปลอดภัยนะคะจะต้องมีการเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกรนั้นมีความแข็งแกร่งซึ่งกิจกรรมดีๆในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการสนับสนุนสินค้าเกษตรกรให้มีตลาดรองรับที่ชัดเจนสร้างโอกาสสร้างรายได้ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะขอบคุณคุณพัชรพรพลายงามด้วยนะคะที่นำเสนอเรื่องราวดีๆของแมคโครนะคะที่สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรไทยให้พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเกรด A อันจะนำไปสู่แนวทางการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ